ไหนๆก็พูดเรื่องการเมืองต่อสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะอยากให้ไปดูภาพพลเอกประยุทธ์เจอกับพลเอกประวิตรมีการพูดคุยกันยิ้มแย้มกันหัวเราะกันที่อยากให้ดูภาพนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพลเอกประวิตรคงจะงอนแล้วก็น้อยใจถึงขั้นจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการปลด2รัฐมนตรีช่วยนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับนางนฤมลพินโยสินวัตรออกจากตำแหน่งแล้วมันเป็นการปลดแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้บอกพลเอกประวิตรก่อนหรือเปล่าพลเอกประวิตรงอนหรือเปล่าสุดท้ายวันนี้ได้เจอกันคือตอนแรกจริงๆแล้วพลเอกประวิตรจะประชุมผ่านทางคล้ายๆกับคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมกับนายกรัฐมนตรีจะไปอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็คุยกันแบบไม่ต้องเจอตัวกันแต่พลเอกประวิตรเปลี่ยนใจนะไปเจอท่านนายกนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองค่ะพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบคำถามสื่อนะคะไม่ตอบคำถามในลักษณะที่ว่าการให้2รัฐมนตรีช่วยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยค่ะแล้วก็มีการถามด้วยว่าหายงอนแล้วใช่ไหมบิ๊กป้อมหันมาตอบสั้นๆว่าใครงอนก็คือจะบอกว่าไม่ได้งอนไม่ได้น้อยใจเห็นไหมเดินเข้ามาทักทายก็เลยเป็นการพบกันแบบนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะคะแล้วก็มีการทักทายกันคุยกันหัวเราะกันนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูหลังประชุมเสร็จนี่หลังประชุมเสร็จไฮไลท์กว่าเมื่อสักครู่นี้แค่ยืนคุยใช่ไหมคะนี่คือเดินมาด้วยกันประคองกันมาเลยค่ะควงแขนกันมาด้วยนะคะนี่ภาพนี้ค่ะไปส่งขึ้นรถค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีวันที่ผมก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มีวันที่ผมกับพลเอกประวิตรจะไม่เข้าใจกันนี่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะคะเชิญครับพี่นิวหรอกพี่นิวพระนายกมาส่งหลวงพ่อมก็ครับจะมีประชุมครับวันพุธนี้ไหมคะท่านก็พระนายกมาส่งหลวงพ่อมขอโทษครับท่านเข้าใจในตัวท่านนายกจังคะว่าเหตุผลในการย้ายอะไรเนี่ยได้ไหมคนอีกคนนี้ค่ะได้ไหมในการปลดแล้วคนเดียวในเรื่องของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเมื่อกี้ก็ไปตรงโน้นก็ไปถามดักตรงโน้นว่าผมเคลียร์กับพี่ป้อมเมื่อไหร่ผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์นะเห็นหน้าก็รู้ใจใช่ไหมต่างคนต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะยืนยันไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการทำงานนะก็ขอให้การทำการอะไรก็ตามนะขอเป็นเรื่องของกติกาของระบอบประชาธิปไตยของเราก็แล้วกันอันไหนที่เป็นอำนาจนายกที่ผมสามารถทำได้ผมก็ตามของผมนะซึ่งไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจกันอ่ะเฮ้ยยังไม่ถึงอะไรก็อย่าเพิ่งมาถามดักหน้าดักหลังครับผมนี่นะคะคือพลเอกประวิตรก็ยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าไม่ได้จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็นัดประชุมส.ส.กัน15กันยายนนี้นะคะก็เพิ่งเจอกันนะฮะหลังจากข่าวร้อนทางการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ